นอกจากเรื่องของอิสราเอลเขามีวิธีการในการอุ้มสายการบินในประเทศของเขาด้วยการเหมาซื้อตั๋วแล้วนะคะเราไปดูมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบินในประเทศนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกในปี2564ค่ะ มุมมองของนักลงทุนนะครับก็ถ้าเป็นในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยเขาต้องดูเรื่องของไรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแล้วก็ปริมาณความต้องการในการบินด้วยนะครับดีมานเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นทางด้านของสายการบิน Peach or Nippon Airways และ Japan Airlines นะครับน่าจะอยู่รอดนะถามว่าพ่อ,อะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จำนวนประชากรยังถือว่าสูงอยู่นะครับแล้วก็การเดินทางภายในประเทศยังมีดีมานความต้องการ แต่พอหันไปดูทางด้านของคาเทสแปซิฟิกแล้วก็สิงคโปร์แอร์ไลน์นะปกติจํานวนประชากรก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับทั้งฮ่องกงสิงคโปร์นะฮะเพราะฉะนั้นการเดินทางภายในประเทศก็ไม่ได้มีเยอะนะครับงั้นในเรื่องของการชั่นน้ำหนักกับทางฝั่งค่าใช้จ่ายก็คือฟร e คอร์สเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะใช่ก็ต้องแบกรับภาระนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะที่เรียกว่าบอบช้าทีเดียวนะคะ นอกจากนี้นะคะมุมมองของนักลงทุนเขามองแบบนี้ด้วยนะคะการเดินทางภายในประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียกับในสหรัฐอเมริกานะคะมีโอกาสนะคะที่จะกลับมาเติบโตนะคะในระดับ75 80ได้ในไตรมาส3ของปีนี้ค่ะ ส่วนภายในช่วงกลางปี2 5 6 6นะครับการเดินทางระหว่างประเทศก็น่าจะพอเป็นความหวังได้นะครับก็น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาในอัตราประมาณสัก80%นะครับเพราะว่าผู้คนก็ยังคงอยากเดินทางอยู่นะครับตอนนี้เหมือนกับอัดอั้นอยู่เลยนะครับแล้วก็มุมมองของนักทุนก็เป็นมุมมองจากท่านของคุณวิกเตอร์ชูเป็นนักลงทุนในอุตสาหกรรมการบินในฮ่องกองแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานบริษัท First Eastern Investment Group นั่นเองครับ งั้นมาดูฝั่งนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินกันบ้างนะคะโดยนายอเล็กซานเดอร์เดอร์จูนแอคนะคะเป็นผู้อำนวยการและ CEO ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือที่เรารู้จักคุ้นเคยกันว่า i a t a บอกชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอาจจะให้มุมมองกับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกค่อนข้างลบสักนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มนะคะการเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศเขาบอกว่าการที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยยังมีความเข้มงวดนะคะในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวตรงนี้แหละจะทําให้โอกาสที่จะทําให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันเติบโตได้ช้ากว่าที่มีการวางไว้หรือกําหนดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะครับแล้วก็สายการบ,บินต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะขาดทุนหนักเลยทีเดียวนะครับ ในมุมมองของเขาก็มีการประเมินนะครับว่าอาจจะขาดทุนสูงถึงประมาณสัก75,000ล้านเหรียญไปจนถึงนู่นเลยฮะ9 5 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐคูณเป็นเงินไทยนี่คูณไม่ถูกเลยนะฮะมันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหนึ่งที่เขามีการเสนอก็คือว่ามีความจําเป็นครับต้องได้รับเงินเยียวยาฉุกเฉินด้วยนะจากรัฐบาลเพื่อเป็นการที่จะให้ประคับประคองสายการบินให้อยู่รอดได้นะ เพราะฉะนั้นถ้าเราติดตามที่ผ่านมานะคะหลายๆประเทศนะคะที่เขาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะแล้วก็รัฐบาลไม่ให้เงินช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆเราก็จะเห็นหลายสายการบินก็ปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคะ<ม>โดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะสายการบินต่างๆพาเลยกันปิดตัวไปเลยนะคะแต่ยืนอยู่ยืนหยัดมาได้นะคะผ่านมาจนถึงเจอโควิดรอบนี้นะคะต้องบอกว่าแข็งแกร่งทีเดียวไม่แข็งแกร่งก็ต้องบอกว่าอึดมากๆนะคะ<ม>สายการบินต่างๆที่ยังยืนระยะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยนะคะในการยืนต่อไปได้เพราะ เรามีความหวังนะคะเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วไตรมาสสามไตรมาสสของปีนี้นะคะประเทศไทยนะคะแน่นอนนะคะอุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวจึงเป็นความหวังที่มีโอกาสจะกลับมาเติบโตกันได้ จริงแต่ว่าแต่ละประเทศรวมไปถึงแต่ละสายการบินก็ต้องดิ้นรนนะครับหาแนวทางในการช่วยเหลือไปนะครับซึ่งล่าสุดแล้วก็มีกรณีศึกษาตัวอย่างในประเทศอิสราเอลซึ่งทางนานของกระทรวงการคลังของอิสราเอลเนี่ยเขามีการประกาศโครงการสาบสนุนที่โอ้หนี่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นรูปแบบนี้เลยนะฮะคือแทนที่จะให้ตังค์แบบเฉยๆนะเขาทําข้อสัญญาแต่างๆนะครับโดยรัฐบาลจะจัดซื้อบัตรโดยสารสําหรับคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนเที่ยวบินของรัฐบาลอันนี้ลวกหน้าเลยนะ จองล่วงหน้า20ปีเลยนะครับนี่ไงเป็นการช่วยแบบหนึ่งนะคะในการซื้อตั๋วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสำนักข่าวสินหัวมีการรายงานด้วยนะคะว่ากระทรวงการคลังเองได้มีการทําความตกลงกับแอร์เอานะคะซึ่งเป็นสายการบินชั้นดาของทางอิสราเอลด้วยนะคะในการซื้อบัตรโดยสารนะคะมูลค่า210ล้านเหรียญสหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทนะคะก็ง่ายๆประมาณ6,400กว่าล้านบาท เท่าน <IP> ั 102, ้นเองนะคะภายใต้เงื <PS> <iga> はは่อนไขนะคะว่าทางบริษัทเองจะต้องมีการระดมทุนประมาณ100กับอีก5ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหรือประมาณ3,200กว่าล้านบาทนะคะผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนั่นแปลว่าเป็นการเอาเงินพี่น้องประชาชนมาค้ำจุนสายการบินถูกต้องไหมคะใช่ครับก็เป็นการเพิ่มทุนในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งแผนตรงนี้เนี่ยก็จะมาชดเชยทดแทนนะครับข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่ทําฝั่งของรัฐบาลนะครับก็มีการการันตีสินเชื่อจากสถาบันการเงินมูลค่าอยู่ที่ประมาณสัก400้ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหร ร้อยล้านบาทนะครับให้กับสายการบ,บิน l อซึ่งกระทรวงการคลังเขาก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าอีกไม่กี่วันนับจากนี้ไปจะมีการเสนอแผนลักษณะคล้ายๆกันนี้ให้กับสายการบินอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะแล้วก็อาเคียเนี่ยไม่รู้ออกเสียงแอคเซนต์ถูกหรือเปล่านะ,ะนะเป็นทางฝั่งของ Israel, ก็ถือว่าเป็นโมเดลของอิสราเอลเขานะคะในการที่รัฐบาลจะทุ่มเงินนะคะในการที่จะเหมาซื้อตั๋วร่วงหน้า20ปีเราไม่รู้นะคะว่าประเทศอื่นๆหรือบ้านเราจะมีโมเดลแบบนี้ไหมคะเหมาซื้อตั๋วร่วงหน้า5ปีจากสายการบินที่แบบรอแลรอแลครับอ่ะก็รอลุ้นนะครับเราก็ดูบทเรียนจากต่างประเทศแล้วก็หันมาดูในบ้านเรานะครับ